หรอฉันสงสัยว่าการได้เห็นคนอื่นในร่างของคุณมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นเช้าที่แสนจะธรรมดาคุณสมิธกำลังจุ๊บอีวี่ลูกสาวของเธอที่กำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่แล้วก็ทิ้งสิ่งที่ต้องทำให้เธอในวันนี้ถึงเวลาที่แม่ต้องออกไปทำงานแล้วล่ะอีวี่ตื่นขึ้นมาและสังเกตเห็นข้อความจากแม่ของเธอไหนมาดูกันดีกว่าว่าแต่อะไรกันเนี่ยทำความสะอาดห้องรดน้ำต้นไม้พับผ้าทำการบ้านแล้วก็ล้างจานมีอะไรต้องทำเยอะแยะเลยอ่ะน่าเบื่อจริงใช่ๆนี่แย่ที่สุดเลยล่ะแต่ว่าการสนุกสนานกับเพื่อนของคุณในขณะที่แม่ของคุณออกไปทำงานนั้นย่อมดีกว่าเสมอไม่ต้องทำการบ้านที่น่าเบื่ออีกต่อไปมาเล่นสงครามหมอนกันดีกว่าเนาะๆผลจากการเล่นทำให้บ้านเละตุ้มเป๊ะไปหมดทั้งบ้านโอ้ไม่นะไม่แม่กลับมาในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดูเหมือนว่ามีใครบางคนจะต้องเจอปัญหาแล้วล่ะพูดให้มันน้อยหน่อยน้ำตามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่ว่าการถูกลงโทษอดีตมันรู้สึกแย่มากๆส่วนคุณสมิธก็อารมณ์เสียสุดๆเหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับตัวเองดียังไงซะเธอก็รักลูกสาวของเธอมากๆเหมือนกันแล้วเธอจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ยังไงอ้าวเธอคิดออกวิธีนึงก็แค่โทรศัพท์แล้วก็สั่งอาหารที่ลูกสาวของเธอชอบมากินมันเป็นเซอร์ไพรส์น่ะห้ามแอบดูนะทาดาโอ้ว้าวชูชิโร่แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่นานนักหรอกเธอก็เริ่มใจอ่อนจนได้ดีจังแล้วก็ยังมีคุกกี้เสียงทายด้วยเราน่าจะลองดูหน่อยไหมว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในคุณสามารถเป็นใครก็ได้ที่คุณต้องการไม่เลวนี่เกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าคำทำนายจะกลับกลายเป็นจริงแล้วล่ะตอนเนี้ยเพราะแม่กับลูกสาวกำลังจะสลับร่างกันอีวี่อยู่ในร่างของคุณสมิธและคุณสมิธก็อยู่ในร่างของอีวี่โอ้ no เราจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี้แม่และลูกสาวจะต้องทำตัวให้เคยชินกับรูปร่างใหม่ของตัวเองมาเริ่มด้วยการทำเล็บดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติก็แค่ผู้หญิงที่โตแล้วที่ต้องการปรับแต่งเล็บของเธอแค่นั้นส่วนลูกสาวอยากจะได้เศษสีพาเลทที่มันละเอียดอ่อนแต่ว่าคุณแม่มีความชอบที่แตกต่างกันเธอชอบอะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้พร้อมด้วยมีลวดลายสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือคำสั่งลูกสาวทนรอดูผลงานไม่ไหวแล้วในที่สุดก็เสร็จสักทีนี่มันหายเย็นนะชัดๆเธอกำลังจะไปงานคานิวาหรือยังไงกลับเข้าไปแล้วทำใหม่ทั้งหมดเลยโรงเรียนบัลเล่ต์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสาวน้อยแต่ว่าตอนนี้มีใครบางคนที่ไม่ใช่สาวน้อยต้องมาเรียนที่นี่แน่นอนว่าด้วยการสวมร่างเป็นลูกสาวของเธอกลับกลายเป็นว่านี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาซะเลยว่าไงแม่คิดยังไงบ้างเหรอคะโอ้ว้าวฉันไม่รู้เลยว่าท่าเต้นบัลเล่ต้องทำยังไงบ้างนี่มันน่าอายขายขี้หน้าจริงๆการบอกใบ้หลังฉากดูเหมือนจะไม่ได้ผลอะไรโอ้ยการเต้นที่แสนจะซุ่มซ่ามเงอะงะและการเรียนผ่านไปแล้วโอ้ยจบลงสักทีและคุณสมิธก็กำลังคุยเล่นกับเพื่อนของลูกสาวของเธออย่างปกติเฮ้ระวังเธอจะถูกจับได้นะไปไปกันเถอะมันไม่สะดวกสบายเอาซะเลยที่ต้องมานั่งทำงานบนคาซีสแต่ว่าคุณก็ทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับมันคุณไปทำงานด้วยร่างกายแบบนี้ไม่ได้และคุณต้องทำรายงานไตรมาสส่งอีกด้วยคุณจะต้องใช้สำนักงานเคลื่อนที่แบบนี้แต่แม่ก็ทำหน้าที่ดีๆในการขับรถแม้ว่าที่จริงเธอจะยังเป็นเด็กอยู่ก็ตามอุ๊ยบางทีเธออาจจะไม่ได้เป็นคนขับรถที่ดีก็ได้นะเอ้าลูกซ้อมต้นไม้เหรอจริงใช่ไหมเนี่ยตำรวจมานั่นแล้วคุณกำลังจะถูกปรับก็ได้แต่หวังว่าประกันจะควบคุมทุกๆอย่างนะอีวี่จะต้องออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆของแม่นั่งในร้านกาแฟและพูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของชีวิตผู้ใหญ่เอาล่ะก็แค่นั่งเงียบๆก็จะได้ไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรแล้วในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยเม้ามอยกันอยู่คุณก็สามารถกินของอร่อยๆบนโต๊ะได้โอ้ยมันน่าเบื่อมากๆที่รักเอาผ้าเช็ดไปเธอมีเศษของกินติดอยู่ที่ปากนะมันก็ตลกดีนะเธอเลอะเทอะเหมือนเด็กๆเลยอ่ะและโดยทั่วๆไปต้องบอกว่าเธอทำตัวแป๊ะๆอุ้ยในที่สุดพวกเขาก็เอาของหวานมานุ่นแล้วและมีบางคนดูเหมือนจะมีความสุขมากกว่าคนอื่นเนาะแต่แค่จนถึงเธอได้ลองกินมันอุ๊ยทำไมมันถึงรสชาติแย่จังเรามาแลกกันได้ไหมอ่ะอุ๊ยนี่มันอร่อยกว่าตั้งเยอะเลยอ่ะขอฉันลองชิมเค้กของเธอหน่อยได้ไหมฉันขอชิมแค่นิดเดียวเองนะโอเคฉันเบื่อที่จะต้องมานั่งอยู่กับพี่แล้วล่ะฉันจะต้องออกไปเดินดูรอบๆซะหน่อยผู้หญิงที่โตแล้วพวกนี้ไปที่ไหนกันบ้างเนาะไปที่เครื่องขายของเล่นหรือ
ทำได้ข้อหายไปไหนน่ะอีวีไม่มีอะไรทำในห้างสรรพสินค้าแต่ว่าแม่ของเธอมีช่วงเวลาที่สนุกสนานสุดเหวี่ยงว้าวนี่มันตื่นเต้นมากๆฉันชอบแข่งมอเตอร์ไซค์เร็วสุดๆเลยล่ะนี่บางทีเธอน่าจะเล่นพอได้แล้วหรอมั้งแต่ดูเหมือนว่าพวกเธอจะไม่ยอมกลับมาเร็วๆนี้เลยล่ะอุ๊ยยังมีอีกตั้งมากมายหลายเกมให้ลองและในท้ายที่สุดคุณแม่ก็อยากจะลองเล่นทุกเกมแม้กระทั่งเกมที่ออกแบบมาสำหรับเด็กๆซึ่งนั่นมันไม่ได้ทำให้คุณสมิธในเวอร์ชันใหม่รู้สึกรำคาญใจอะไรนักอดทนเข้าไว้อดทนเข้าไว้พวกเธอจะไม่กลับมาจนกว่าเด็กในร่างผู้ใหญ่นี้จะเล่นสนุกสนานกันจนน้ำใจว้าวดีจังเลยไม่มีใครหิวบาดคุณสามารถกินขนมขบเคี้ยวและแถมยังดูการ์ตูนได้ทั้งวันทันทีที่คุณต้องการจะเริ่มความสนุกสนานแบบนี้ทำไมแม่ถึงถือชุดมาน่ะฉันจะต้องลองใส่มันเหรอฉันอยากจะดูการ์ตูนของฉันมากกว่าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนักเธอคงต้องลองใส่มันสินะเธอรู้สิมันไม่ขึ้นน่ะไม่นะไม่นี่คือชุดโปรดของคุณสมิธสัปดาห์ที่แล้วมันยังใส่ได้พอดีอยู่เลยมันก็เป็นเพราะขนมกับน้ำอัดลมของลูกนั่นแหละไปเข้ายิมเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ห้ามบ่นด้วยหยุดเล่นสนุกสนานถึงเวลาต้องออกกำลังกายแล้วล่ะลูกจำเป็นจะต้องรักษาหุ่นเข้าไว้ว้าวอันที่จริงมันก็เป็นร่างกายของคุณแม่นี่แต่ว่าแม่ต้องถูกใช้กำลังบังคับให้มาที่นี่เอาอุปกรณ์ออกกำลังกายของเธอออกมาไม่นี่มันง่ายเกินไปลูกจะต้องทำให้มันยากกว่านี้อีกหน่อยอ่ะนั่นดีขึ้นกว่าเยอะไม่นะแม่ไม่นี่มันโหดร้ายเกินไปสำหรับหนูนะคะดูเหมือนว่าคุณต้องการฟิตเนสที่มีโค้ชละล่ะครูฝึกส่วนตัวไม่ได้น่ารักเหมือนแม่ของคุณล็อกเธอขอร้องไม่ได้ง่ายเหมือนกับคุณแม่คุณจำเป็นจะต้องทุ่มเทสุดตัวพอกันทีฉันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใช่ๆลูกทำได้ดีมากอีวีลูกต้องทำได้สิเชื่อแม่ไม่ว่าจะออกกำลังกายมากแค่ไหนก็หยุดเด็กจากความต้องการกินจังฟู้ดไม่ได้หรอกบัตรเครดิตของคุณแม่กับร้านขนมขบเคี้ยวว้าวฉันเข้ากันได้ดีจริงๆดูขนมขบเคี้ยวพวกนี้สิน่าอร่อยจริงๆฉันอยากจะลองกินทุกๆอย่างเลยล่ะฉันจะเอาอันนี้แล้วก็อันนี้อีกนิดหน่อยเธอจบลงด้วยการได้ขนมกองโตเป็นภูเขาทีนี้ก็เอาไปคิดเงินได้แล้วล่ะการจ่ายเงินด้วยบัตรทำได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากๆแต่อีวีดันลืมไปว่าแม่ของเธอจะได้รับข้อความแสดงยอดคงเหลือของบัตรของเธอนั่นมันไม่ใช่ข้อความที่ดีเอาซะเลยลูกใช้เงินมากมายขนาดนั้นไปกับของหวานงั้นหรือนี่มันไร้สาระมากๆฟังดูตลกนะที่ได้ยินประโยคนี้จากปากของเด็กๆอุ๊ยฉันคิดว่ามีใครบางคนกำลังมาเพื่อนของอีวีมาและเขาก็เอาสกูตเตอร์มาด้วยเขาก็ได้ชวนเธอออกไปเดินเล่นด้วยกันโอ้มันจะต้องใช้เวลาเนิ่นนานเลยล่ะกว่าจะอธิบายได้ว่าใครเป็นใครไปเรียกคนที่เหมือนอีวีมามันน่าจะดีกว่าโรลเลอร์สเกตเหรอมันก็คงต้องเครียดหน้าดูแล้วเนาะอีวีเวอร์ชันใหม่ไม่รู้ว่ามันจะต้องเล่นยังไงอะดีผู้หญิงที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วในร่างกายของเด็กแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาล่ะหยุดก่อนหยุดบางทีแล้วน่าจะอยู่เล่นกันที่บ้านดีกว่าไหมฉันเพิ่งจะได้เอนไซโคปีเดียชุดใหม่มาน่ะเรามาสลับอุปกรณ์กันไหมล่ะถ้าเป็นแบบนี้มันน่าจะเร็วกว่าเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันแม่ก็เริ่มเป็นห่วงพวกเขาจะออกไปนานแค่ไหนกันเนี่ยโอ้ยวินอีวีมาโน่นแล้วเธอก็ได้พาเพื่อนของเธอกลับมาด้วยว้าวใช่แล้วล่ะนี่เป็นโอกาสดีมากๆที่จะขโมยสกูตเตอร์แล้วก็หนีออกไปว้าวมันดีมากๆเลยที่ได้ขี่เล่นในสวนจนกระทั่งล้มเป็นครั้งแรกเอ้าเจ็บจังงั้นก็กลับบ้านดีกว่าแม่คะหนูเป็นแผลที่หัวเข่าค่ะแล้วก็ฟันหลุดด้วยฟันหลุดเหรอหนูรู้ไหมว่าค่าทำฟันน่ะมันแพงขนาดไหนไม่นะไม่ฉันถูกส่วนอีกแล้วเหรอการทดลองสลับร่างนี้มันชักจะเริ่มอันตรายขึ้นแล้วล่ะเราเริ่มเครียดแล้วก็เริ่มเจ็บตัวเราจำเป็นจะต้องทำให้ทุกๆอย่างกลับมาเป็นปกติบางทีคุกกี้นี้อาจจะช่วยพวกเราได้อีกครั้งก็ได้เราก็แค่ต้องหาคำทำนายที่ถูกต้องอ่ะใช่แล้วมาด้วยกันเร็วคุณสามารถเป็นใครก็ได้ที่คุณต้องการ yes มันได้ผลเรากลับมาอยู่ในร่างกายของตัวเองแล้วล่ะใช่โย่เฮ้ย
คุณอยากจะใช้เวลาสักวันหนึ่งในร่างกายของคนอื่นไหมคุณอยากจะใช้เวลาในร่างกายของใครบ้างหรอบอกเล่าให้เราฟังในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะกดไลค์วิดีโอนี้หากคุณชอบมันกด Subscribe ช่องของพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับการสลับร่างบนช่องทุ่มๆใช่ไหม